หลังจากที่น้องเข้าใจในหลักการพื้นฐานในการหากราฟของอัศมการเชิงเส้นแล้วนะครับพี่จะมาหากราฟของอัศมการเชิงเส้นที่เหลือแบบย่อๆสั้นๆให้ดูนะครับงั้นเรามาดูที่ 2x บวก 2y น้อยกว่าเท่ากับ8กันก่อนนะครับ x เป็น0 y เท่ากับ4 4คูณ2ได้8จะได้จุด04 y เป็น0 x เป็น4 4คูณ2ก็จะได้8นะครับก็จะได้จุด40x เป็น0 y เป็น0ตรงส่วนนี้จะได้0 0น้อยกว่าเท่ากับ8ก็จริงนะครับดังนั้นกราฟจะผ่านจุด00ก็ต้องลงมาด้านล่างงั้นเรามาดู 4x บวก 12y มากกว่าเท่ากับ24กันต่อ x เป็น0 y เป็น2 12คูณ2ได้24น้องก็จะได้จุด02 y เป็น0 x เป็น6 6คูณ4ได้24น้องก็จะได้จุด60นะครับx เป็น0 y เป็น0ตรงส่วนนี้ก็จะได้0 0มากกว่าเท่ากับ24ก็จะไม่จริงนะครับกราฟเส้นนี้ก็จะไม่ผ่านจุด00ก็ต้องขึ้นไปด้านบนนะครับ